ผู้ชมอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราจะต้องหาคำตอบให้ได้ทุกคนทุกอาชีพทุกชีวิตคือการระบายความเครียดคุณผู้ชมครับบางคนชอบดูหนังบางคนชอบฟังเพลงบางคนชอบไปกินข้าวกับเพื่อนบางคนชอบผมไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเขาบอกว่ามีธุรกิจคลายเครียดที่น่าสนใจคนทำงานในออฟฟิศเครียดเขามีธุรกิจเครื่องจานครับคือหยิบจานนะฮะเครื่องใส่กำแพงปังปังปังเช่งเช่งก็สไตล์ใครสไตล์มันเครียดแล้วอย่าไปลงกับคนข้างๆให้เขาเกลียดเรามากขึ้นแล้วกันแค่นั้นพอหากพูดถึงสุดยอดซูเปอร์สตาร์นักเตะนะครับของอังกฤษอเล็กซิสซานเชสเป็นสุดยอดกองหน้าเขามีวิธีคลายเครียดที่น่ารักแล้วเป็นวิธีคลายเครียดที่คนทั้งโลกลงมติกันแล้วนะครับว่าหากคุณมีตังค์หากคุณมีเวลาและหากคุณอยากมีความสุขแบบสุดๆแบบเยี่ยมที่สุดคุณต้องห้องห้องอเล็กซิส ซานเชสตัวพ่อตัวรุกทีมชาติชิลีวัย28ปีที่ย้ายมาร่วมทัพกับทีมตัวพ่อแห่งกรุงลอนดอนอาร์เซนอลเมื่อปี2014ด้วยค่าตัวกว่า 1,300 ล้านบาทจนกลายเป็นตัวพ่อนักเตะชิเลียนที่มีค่าตัวแพงที่สุดตลอดกาลในฤดูกาลที่ผ่านมาอเล็กซิสซานเชสเป็นส่วนสำคัญที่พาอาร์เซนอลจบอันดับ4ของตารางคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป UEFA Champions League ด้วยการยิงประตูไปถึง30ประตูส่วนในนามทีมชาติตัวพ่อคนนี้ก็พาชิลีคว้าแชมป์โคปาอเมริกาและรองแชมป์ฟีฟ่าคอนเฟเดเรชั่นคัพศึกฟุตบอลที่รวมทีมแชมป์จาก6ทวีป1ทีมจากแชมป์โลก1ทีมจากประเทศเจ้าภาพมาเจอกันแน่นอนว่าการเป็นนักเตะตัวหลักของทีมต้องแบกภาระและแรงกดดันไว้มากมายแต่ตัวพ่อนักเตะรายนี้มีตัวช่วยในการคลายเครียดและเป็นกำลังใจสำคัญในการที่ทำให้เขาฟิตตลอดเวลาอเล็กซิสขึ้นชื่อมากว่าเป็นนักเตะตัวพ่อที่รักสัตว์มากที่สุดคนหนึ่งถึงขนาดที่แฟนบอลทำป้ายเชียร์โดยมีรูปเขาและสุนัขที่เขาเลี้ยง2ตัวแขวนไว้ในสนามหญ้าของอาร์เซนอลนั่นก็คืออะตอมและฮัมเบอร์น้องสุนัข2ตัวพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่เขารักมากอเล็กซิสรักสุนัข2ตัวนี้มากรักจนเขาไม่อยากออกไปเที่ยวหรือกินข้าวนอกบ้านเลยเขาอยากอยู่แต่ในบ้านและก็ออกกำลังกายกับเพื่อนซี4ขาของเขาเพราะนอกจากสุนัขแสนรักของเขาจะช่วยผ่อนคลายและมอบความสุขให้กับเขาความสุขเหล่านี้ก็ส่งผลให้ตัวพ่อคนนี้สร้างผลงานที่ร้อนแรงในสนามฟุตบอลได้อีกด้วยถ้ากีฬาตัวพ่อได้คุมมาเซนอลแล้วก็จะซื้อมาให้ทั้งฟาร์มเลยก็ว่ากันไปครับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับน่าสนใจจริงๆสำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานแต่รู้สึกว่าปั่นบนถนนเสียวโดนชนปั่นอยู่บ้านเซ็งและเป็นคนชอบเที่ยวนี่คือการออกกำลังกายของตัวพ่อตัวแม่ที่รักสุขภาพช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปคุยกับอินสตรัคเตอร์เป็นคุณครูสอนแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถานที่นี้ชื่อว่า Tribe รวมเผ่าพันธุ์คนรักในการปั่น